สวัสดีครับผมนะฮะติ๊กนะครับหรือว่าครูติ๊กนะฮะหรือจะเรียกว่าไอ้ติ๊กก็ได้นะฮะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงรองเท้ากันอีกแล้วนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือยีซี่นั่นเองนะฮะเราจะมารีวิวเล่าแล้วกันว่ามีกี่รุ่นรุ่นละกี่สีผมเนี่ยมีกี่สีผมเห็นยีซี่ครั้งแรกเนี่ยคือเห็นจากรุ่นนี้ตะดามปามอันนี้คือยีซี่750นะฮะก็ยังไม่ได้สนใจมันมากเพราะว่าคิดว่าคงใช้มันดูแบบน่าจะใช้เมืองนอกอ่ะมันคุ้มข้อสูงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นเขาออกยีซี่350มาตะดามอ่าฮะครั้งแรกเห็นจริงๆว่ามันยอมรับว่ามันน่าเกลียดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอยากได้เลยนะครับแล้วก็ราคามันแพงมากซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีการรีสต็อกแล้วก็น่าจะเป็นสีที่หายากสีนึงแล้วล่ะหลังจากนั้นผมก็ได้เกิดตะบะแตกนะครับก็ได้มาเป็นคู่แรกคือคู่นี้ครับนี่ยีซี่350เป็นยีซี่คู่แรกของผมที่มีนะฮะชื่อว่า Oxford Tan นะฮะก็จริงๆสีมันดูใส่ง่ายๆนะครับตอนแรกตั้งใจซื้อมาว่ามาลองดูตอนนั้นผมมี Ultra Boost นะแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ใช้เทคโนโลยี Boost เหมือนกันก็เลยอยากรู้ว่าใส่แล้วมันจะสบายไหมแต่จริงๆแล้วผมอ่ะซื้อรองเท้าหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของทรงคือถ้าทรงมันสวยอ่ะมันก็จะแบบใส่กับเสื้อผ้าสวยอ่ะก็ต่อพอสีเนี้ยผมก็เลยเอามาลองสักคู่นึงถ้าเกิดมันใส่แล้วสวยก็ดีอะไรเงี้ยก็เลยลองได้คู่นี้มาพอลองใส่ก็แบบเฮ้ยมันใส่สบายใส่นิ่มแล้วก็แต่งตัวง่ายใส่กับขาสั้นเหมือนเดิมสวยเลยใส่กับขายาวก็สวยนะครับเป็นคู่ที่ใส่บ่อยที่สุดแล้วล่ะดูจากสภาพพื้นนะฮะอันนี้คือเรียกว่า Yeezy 350 V1 ก็คือเวอร์ชั่น1นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นมาก็ออกมาอีก2สีคือสีแปมไพเรตแบล็คสีดำนี่ก็ใส่ง่ายฮะอันนี้สี Moon Rock นะฮะก็ทั้งหมดรุ่นแรกก็จะมีทั้งหมด4สีทั้ง4สีเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใส่แล้วแต่งตัวง่ายสีคู่50บาทจบ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Yeezy Boost 350 V2 นี่ก็ถือว่าเป็นสีแรกแล้วก็ยังไม่มีการรีสต็อกรุ่นที่2ที่เขาทำออกมานะฮะซึ่งผมว่ามันก็สวยดีนะครับ SPLV 350นะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีคล้ายม้าลายอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสีส้มซื้อเก็บเหอะไหนๆมันก็มีไอเนี้ยครบทุกสีละไอเนี้ยมันออกมาแค่4สีผมก็คิดว่าอันนี้มันคงไม่น่าออกมาเยอะหรอกแต่ที่ไหนได้จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันออกมาทั้งหมด14สีนะครับซึ่งแรกคือบูเรก้านะฮะบูเรก้าเนี่ยตอนแรกมันออกมาไม่เยอะในออนไลน์สต็อกของประเทศยุโรปเนี่ยมันมีทั้งหมดแค่ 14,000 คู่ถือว่าหายากนะสีนี้ก็ราคาค่อนข้างไปไกลแล้วเหมือนกันสีที่2ที่ออกมาคือกรีนนะครับจะเป็นสีดำแล้วก็มีแถบเป็นสีเขียวนะฮะรุ่นนี้มันออกมาพร้อมกันทีเดียว3สีก็จะมีสีคอปเปอร์กับสีเรดอีกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจอยู่ว่ามันออกมา3สีมันซื้อไม่ไหวหรอกทั้งหมดก็คิดว่าเอาสักสีนึงแล้วกันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดผมบอกเลยเพราะว่าผมน่าจะซื้อสีเรดเพราะตอนนี้สีเรดราคาไปแพงที่สุดใน3สีแต่ว่ามันออกมาแค่สีละ 6,000 คู่สีที่3ที่มันออกมาก็คือตะแดมสีนี้ครับชื่อว่าโอริโอดูสภาพได้เลยนี่ซื้อมาไม่เคยใส่ผมไม่คิดว่ามันไม่น่าจะออกมาแล้วล่ะเต็มที่4สีอ่ะก็กัดฟันซื้อที่จะบอกว่าพลาดคือเนี่ยพอมันเป็นสีโอริโอสีกรีนเนี่ยมันใกล้กันไงโอเคแล้วสีที่4อ่ะผมไปตัวเร็วนะสีที่4ที่มันออกมาก็คือนี่ B Red นั่นดำอีกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่ว่าเราไม่มีแถบตรงนี้แล้วก็จะมีแค่ตัวหนังสือนะครับซึ่งตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันถ้าสังเกตอันนี้มันก็จะเขียนเห็นชัดเจน SPLV 350แต่อันเนี้ยมันเหมือนตัวหนังสือมันกลับส่องกระจกอยู่อะแต่สีเนี้ยผมตอนนั้นใส่บ่อยที่สุดใส่บ่อยที่สุดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเนี่ยเรียบๆแล้วก็ผมว่ามันสวยนะใส่ง่ายนะครับแล้วหลังจากผ่านไปสีคู่ก็จะเป็นสีนี้อึ้งสีบราตอนนั้นเนี่ยผมซื้อไม่ทันผมมาได้ตอนรีเซลซึ่งตอนแรกมันออกมาแค่ 4,300 คู่เพราะมันสีมันก็ใกล้เคียงกับตัวเนี้ยเท่าโดฟฟีลลิ่งก็คือแบบคนที่อยากได้อันเนี้ยมันหาไม่ได้แล้วก็มาซื้ออันนี้แทนอะไรเงี้ยฮะนี่คือไซส์เดียวกันนะฮะมันจะใหญ่กว่าด้วยพื้นมันใหญ่กว่าครับแต่พอมารีสต็อกเนี่ยมันรีออกมาอีกรอบที่2มันออกมาอีก 21,500 คู่นะครับแล้วที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดเมื่อเดือน11ที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออกมาอีก 19,000 คู่
ซึ่งราคาตอนนี้มันก็ไม่แพงแล้ว10,000 กว่าบาทนะฮะพอหลังจากซีบร่าปุ๊บมันก็จะเป็นสีอันนี้ปื้มครีมไว้นะฮะอันนี้ผมชอบเลยแหละเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบรองเท้าสีขาวอยู่แล้วเนี่ยสังเกตจะมีรองเท้าสีขาวค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็คือครีมไว้นะฮะครีมไว้ก็ออกมาประมาณ 35,000 คู่ผ่านครีมไว้ไปกี่สีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีนี้ยีบ้านะครับผมว่าทำไมมันเยอะวะมันไม่เห็นเหมือนรุ่นแรกเลยที่มีแค่4 สีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่สีนี้ผมรู้สึกว่ามันใส่ยากอ่ะเพราะหลังจากสีนี้ยีบ้าแล้วยีบ้านี่ออกมาออกมาไม่เยอะนะฮะ 3,100 คู่และที่สำคัญมันเพิ่งรีสต็อกผมว่าตอนนี้รีเซลก็ไม่แพงนะ10,000 ประมาณ 12,000 บาทนะครับสำหรับสีนี้พอหลังจากสียีบ้าแล้วก็จะเป็นสีนี้ครับบูเลก้า V2 ปังทำไมมันเป็นบูเลก้าเวอร์ชัน2เพราะมันสีเนี้ยมันหายากแล้วใช่ไหมครับอันนี้คือสีแรกคือบูเลก้าแต่เนี้ยบูเลก้าเวอร์ชัน2มันก็จะมีความสีพื้นเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ว่าตัวที่แถบคาดมันหายไปละมีแต่ตัวหนังสืออักษรที่เป็นสีส้มแทนซึ่งสีนี้ก็ออกมาเยอะมากเลยประมาณ 19,000 คู่ในออนไลน์นะฮะต่อไปสีต่อไปคือสีบลูทินนะฮะบลูทินนี่บลูทินเป็นอย่างนี้เขาจะออกสีฟ้าหน่อยก็สวยดีนะครับจอกดูคล้ายๆสีมิ้นผมก็รู้สึกว่ามันเฮ้ยมันหลายสีเยอะแล้วนะจริงรู้สึกมานะแหละว่ามันไม่เหมือนเวอร์ชันแรกที่แบบมันออกมาน้อยอะฮะแต่ว่าไหนๆมันออกมาแล้วเราก็เก็บต่อไปนะฮะบัตเตอร์นะฮะใครชอบสีไหนก็ลองดูกันนะฮะบัตเตอร์มันจะออกแบบสีเนยใช่ไหมเนยมันแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเขียวเลมอนมากกว่ามันไม่เห็นรู้สึกว่าเหมือนบัตเตอร์เลยนะฮะสีนี้ก็ออกมาไม่เยอะเท่าไหร่ฮะ 21,000 คู่สีที่ออกมาอีกสีนึงก็คือตั้งทริปเปิ้ลไวท์อ้าวมันต่างจากครีมไวท์ยังไงแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมล่ะครีมไวท์เนี่ยมันจะมีที่แตกต่างกันคือโซตัวมิสโซนี่อันนี้มันจะออกสีแบบตุ่นๆเหลืองๆนิดๆแต่เนี่ยมันก็คือจะขาวจั๊วเลยขาวจั๊วเลยนะฮะยิ่งดูด้านหลังก็จะยิ่งเห็นชัดเลยว่าแบบสีมันต่างกันแต่นี่คือขาวล้วนนะครับหอมไหมฮะเนี่ยมันโดนไหมฮะพอหลังจากที่มันไว้ก็จะเป็นสีล่าสุดที่ออกมาก็คืออันนี้ครับเซซามิเซซามิผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสีที่ผมชอบสีนึงเลยผมว่ามันใส่กับเสื้อผ้าสวยเลยนะชุดอะไรมันก็เข้าอะฮะมันอย่างน้อยเราไม่ต้องระวังเหมือนสีขาวใช่ไหมครับมันเป็นสีเทาเนี่ยซึ่งมันใกล้เคียงกับออกฟอร์ดแทนคู่แรกที่ผมมีมากเลยเนี่ยซื้อหลังสุดใส่บ่อยสุดเลยเนี่ยดำกว่าคู่อื่นเลยนะฮะในออนไลน์สต็อกมี 22,000 คู่นะครับทั่วโลกก็หลายคู่อยู่นะฮะราคารีเซลตอนนี้มันก็ไม่แพงแล้วนะฮะจากปีที่แล้วที่ยิสซี่เคยบอกว่า Yeezy for everyone นะฮะก็คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ของมันเยอะขึ้นแต่สีที่หายากๆก็ยังเป็นสีนี้อยู่สีแรกนะครับก็เป็นสีที่หายากนะครับเพราะมันไม่ได้ทำรีสต็อกไอเนี่ยสีเนี่ยที่ตอนแรกหายากมากแพงมากดันเป็นสีที่รีสต็อกนี่นะฮะเป็นสีที่แพงมากเหมือนกันแต่ดันทำรีสต็อกนะฮะก็หักหลังนักสะสมไปตามๆกัน ก่อนที่จะจบคลิปนี้นะฮะยิสซี่มันก็ไม่ได้มีแค่3 รุ่นนี้ที่ว่าก็คืออ่ะผมวางรุ่นละสีไว้ละกันยิสซี่750ยิสซี่350เวอร์ชัน1ยิสซี่350เวอร์ชัน2ยิสซี่700ซึ่งมันก็เป็นทรงรองเท้าคล้ายๆว่ารุ่นเหมือนรองเท้าคุณปู่อ่ะเหมือนจริงๆมันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แต่ผมชอบมากเลยนี่บอกเลยว่าชอบกว่าพวกนี้อีกนะครับอ๋ออันนี้มันออกมา2 สีนี่นะฮะก็มี2 สีเห็นไหมฮะที่ออกมาเดี๋ยวกำลังจะมีออกมาอีกสีนึงนะครับเป็นสีขาวๆผมจำไม่ได้ว่าชื่อสีอะไรแล้วก็รู้สึกปีหน้าที่ผมเห็นจะเป็นเวอร์ชั่น2ออกมาด้วยนี่ซี700นี่ซี500นี่ปุ๊บมันก็จะเป็นทรงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่ามันคล้ายๆรองเท้าบาสผมใส่เสื้อก็รู้นะว่าเป็นแฟนทีมไหนก็คือผมชอบที่มันเป็นเหมือนกับรองเท้าของโคบี้ไบรอันรุ่นแรกของ Adidas นะฮะพื้นเนี่ยเหมือนกันเลยทรงเดียวกันเลยอันนี้ตอนนี้มีทั้งหมด4 สีสีนี้ปุ๊บงงอะดิทำไมผมมีทุกสีโอเคแตแดมอันนี้คือสีแรกที่ออกนะฮะนี่ก็จะมี4 สีก็จะเป็นโทนแบ
มินิมอลเรียบเรียบอะฮะอย่างอันเนี้ยใส่ตรงไซส์นะผมว่าผมใส่ตรงไซส์อันนี้ผมลดมาครึ่งไซส์แต่อันเนี้ยผมลดมา1ไซส์เลยด้วยทรงมันใหญ่อะมันไม่จำเป็นต้องใส่คืออันเนี้ยผมใส่พอดี11 US อันนี้ผมใส่10 US เนี่ยใส่10ครึ่ง US Yeezy 350 B2 เนี่ยสีที่กำลังจะออกใหม่คือสีสแตติกนะฮะก็สวยเพราะว่าไอ้ตรงที่ปกติเป็นแทบไอ้แถบค่าตรงนี้ครับมันจะเป็นใสๆวันนี้เราก็จบเกี่ยวกับ Yeezy ทุกรุ่นไปแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะฮะว่าเราชอบรุ่นไหนสีไหนจริงๆผมว่ามันไม่จำเป็นต้องมีทุกสีก็ได้มันไม่จำเป็นต้องมีทุกสีก็ได้มันไหนๆก็ไหนๆแล้วอะครับมันสมมติใช้คำว่าพลาดไปแล้วพลาดมีทุกสีไปแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆผมขาดอยู่2สีก็อย่างที่บอกคือสีรุ่นอันนี้ตะแนมก็คือกรีนผมมีกรีนผมไม่มีเรดกับคอปเปอร์นะฮะปฏิบัติค่ะเดี๋ยวขาดเวลาค่ะเดี๋ยวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อมันซ้ำ โอเคก็ลองดูนะฮะว่าชอบสีไหนก็ลองไปหากันดูผมชอบสีนี้ใส่บ่อยสุดแล้วฮะแล้วก็สีนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่น2ผมชอบเอาจริงๆชอบสีนี้แล้วก็สีนี้แต่ถ้าสังเกตที่ผมชอบคือมันเรียบๆนะนะเป็นคนเรียบร้อยฮะรุ่นที่หายากที่สุดผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้แหละตอนนี้คือรุ่นแรกคู่แรกเลยที่หายากนะครับมือ1ผมไม่รู้ตอนนี้มันยังมีอยู่หรือเปล่านะไม่น่ามีแล้วล่ะถ้าซื้อคงเป็นมือ2นะครับรุ่น1ก็หายากหมดฮะส่วนรุ่น2ตอนนี้ผมว่าบูริก้าน่าจะหายาก4สีเนี่ยหายากราคาน่ารักที่สุดคือคู่นี้ฮะที่มันไว้ผมได้มาในราคา 9,000 กว่าบาทแพงกว่าราคาป้ายนิดนึงเองเคยมีแค่คู่เดียวในชีวิตที่ได้ราคาป้ายฮะนี่คู่ล่าสุดเลยเห็นไหม Yeezy for Everyone นะฮะคู่นี้ได้มาในราคาป้ายนะฮะ 8,200 บาทจำไม่ได้อ่ะโอ้รวมมาแล้วเหรอผมว่าก็ซื้อรถญี่ปุ่นได้คันหนึ่งอ่ะไม่ถึงก็ได้ก็เกือบนะไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะอ่ะสุดท้ายนี้ใครที่ชอบรองเท้านะฮะหรือว่าใครที่ชอบ Yeezy จริงๆแล้วผมว่ามันไม่จำเป็นต้องมีทุกสีแบบนี้หรอกมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ผมก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เนาะก็ทำงานนะฮะทำงานหนักนะกว่าจะได้มาแต่ละคู่นะครับผมก็ทำงานถ้าคนที่รู้จักผมก็จะรู้ว่าผมทำงานอาทิตย์นึง7วันนะฮะ7วันตั้งแต่8โมงถึงส่วนใหญ่เที่ยงคืนนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดก็ความสุขอันนึงก็คือเนี่ยเก็บของพวกนี้มันก็มีความสุขได้เหมือนกันเราไม่มีเวลาไปผมไม่มีเวลาไปต่อแถวไม่มีเวลาไปจับฉลากนะครับถ้าคู่ไหนจับฉลากออนไลน์เนี่ยจะดีใจมากแต่ก็ไม่เคยจับได้เลยแม้แต่คู่เดียวนะฮะเพราะเป็นคนไม่มีดวงอยากเตือนน้องๆเหมือนกันที่ยังแบบไม่มีรายได้นะฮะว่าก็ถ้าชอบก็เก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์แหละใช้เงินที่เราเก็บจากโรงเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกสีที่ชอบสักคู่นึงแล้วเก็บไว้เป็นสมบัติของเราก็ได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าใครพอมีกำลังมีงานทำแล้วไม่ลำบากก็ถ้าชอบก็แล้วแต่คุณเลย เราก็เอา Yeezy ทุกสีมาให้ดูแล้วนะครับก็ยังไงคราวหน้าเนี่ยหลังจาก Yeezy เนี่ยมันมี Off White แซมเปิ้ลมั้ยนี่มี Off White ตะแดงตะแดงนะครับตะแดงอะไรอย่างนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนกันว่าออฟไวท์เป็นยังไงนะครับผมไม่ได้มีทุกรุ่นทุกสีแบบนี้นะเพราะว่าออฟไวท์เอาจริงราคาตอนนี้มันราคาแพงอะแพงมากเลยนะแพงกว่าแบบแพงกว่ายิซซี่ค่อนข้างเยอะเลยอะฟีลลิ่งผมรู้สึกว่ายิซซี่มันเอาไปนิดๆมันเริ่มเอาแล้วด้วยซ้ำนะฮะแต่มันก็ยังเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ใส่สวยใส่สบายอยู่นะครับแต่ทุกวันนี้ชีวิตประจำวันผมใส่ออฟไวท์มากกว่า 90% นะฮะครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องออฟไวท์ให้ฟังละกันนะครับว่าเป็นยังไงทำไมมันต้องห้อยป้ายแท็กใส่ป้ายแท็กออฟไวท์แล้วมันอายไหมนะครับครั้งหน้าไปเจอกันนะครับวันนี้
ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะค่ะก่อนจบฮะลงทุนนะคะไม่ไหวบางคู่มันก็ใส่บ่อยนะฮะไม่ใส่โอเคบาย